รองพ่อเมืองเชียงใหม่นายใหญ่ภาค5ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และนายวัชรยุทธ์กัววงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสีสันวันสงกรานต์ต้อนรับประเพณีปีใหม่เมืองโดยมีนายสายสิทธิ์เจตสิกทัศน์ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนครเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมสำหรับการเปิดกิจกรรมสงกรานต์ล้านนาแต่งดอกออกแอวเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายในระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2565ณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวริศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน